รักษาโควิดหายดีแล้วนะตอนนี้เตรียมลุยงานต่อสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ท็อปดารณีนุชที่ก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวได้แจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังจากเดินทางไปทอดกฐินที่จังหวัดอุดรธานีโดยติดมาจากเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันครับซึ่งในระหว่างการเดินทางได้มีการถอดแมสก์รับประทานอาหารกันบนรถล่าสุดนะครับทีมข่าวได้มีการติดต่อไปยังเจ้าตัวก็เผยว่าดีใจครับที่ได้รับข่าวดีจากทางโรงพยาบาลว่าหายจากโควิด-19 แล้วหลังจากรักษาตัวมา14วันไม่ต้องกักตัวเพิ่มครับอาการโดยรวมก็ดีขึ้นส่วนปอดนะครับเป็นปกติดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยครับทั้งหมด14วันตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนนะคะจนถึงวันนี้ก็ครบแล้วแล้วก็คุณหมอก็ออกใบรับรองแพทย์ให้ว่าเราน่ะสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในแบบ new normal ได้โดยไม่ต้องกักตัวดีใจว่าเราก็จะกลับไปทำงานได้แล้วเพราะบางทีเราก็เกรงใจเนาะที่เราหยุดงานมาเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนเขาก็ต้องมารองานจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็จะกลับไปทำงานได้เป็นปกติแล้วค่ะค่ะปอดเป็นยังไงบ้างคะพี่ท็อปปอดพี่ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นอะไรแล้วหนูเพราะว่าอาจจะว่าเราหนึ่งเราได้วัคซีนครบนะคะสองก็คือเรารู้เชื้อในระยะต้นๆเพราะฉะนั้นพี่เรียกได้ว่าอยู่ในโซนสีเขียวนะคะตอนเริ่มต้นน่ะแล้วก็พอไปจากผลของการเอ็กซเรย์ปอดก็คือเขาไม่ลงปอดเพราะนั้นการทำร้ายของปอดก็จะไม่มีเยอะก็จะมันมีตันตรงโพรงไซนัสอะไรต่างๆเนี่ยมีบ้างก็ตอนนี้ก็บรรเทาลงแล้วอาหารก็ทานได้เป็นปกติรสชาติก็กลับคืนมาแล้วเรื่องของกลิ่นก็กลับมาเกือบ 100% แล้วค่ะเพราะว่าเราก็แบบใช้พวกอโรมาบำบัดทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะได้ทำให้กลิ่นต่างๆอะไรกันรับรู้กลิ่นกลับมาเร็วตามปกติคือฝากเตือนไปถึงทุกคนนะคะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าอะไรมันจะคลี่คลายแล้วก็อย่ากาดตกเด็ดขาดเลยเพราะว่าอย่างของพี่ท็อปเองเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าที่เรามีโอกาสได้ติดเชื้อเนี่ยเพราะเราประมาทคิดว่าเคยเจอเพื่อนคนนี้มาที่แล้วเขาก็ไม่เป็นแข็งแรงดีก็เปิดหน้ากากอยู่ในรถกันอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่ามันจะมีเหตุมันเป็นจะต้องไปนั่งรถเข้าคือมันก็ดวงด้วยแล้วก็ขาดผมด้วยอากาศเราไม่ตกเราไม่ถอดหน้ากากกินนู่นกินนี่อะไรมันก็เราไม่ติดที่ว่าโรคนี้สำคัญกำลังใจนะคะคือเราต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนแล้วก็ต้องมีสติมากๆในการที่จะฟื้นฟูตัวเองกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ที่ไม่เลือกกินของทอดของมันของหวานในช่วงที่เป็นเลยเพราะว่ามันจะทำให้เพียงมีเสมหะหรือว่าไปกระตุ้นให้แบบโรคเนี่ยมันไอ้นั่นคือจะไม่กินตามใจปากหรือไม่เลือกกินอะไรที่มันทำร้ายภูมิคุ้มกันเราอะค่ะอย่างเช่นของดองของอะไรต่างๆที่คุณหมอเขาบอกแต่โดยรวมแล้วไม่กินเลยคืออะไรที่จะทำร้ายภูมิเราไม่กินแล้วทุกวันทานวิตามินซีทานวิตามินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะฟื้นฟูขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ